อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony Pet Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นมากขึ้นกับยูไอคนเดิมวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุดิจิมอนเย้ดีใจมากครับสั่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงแล้วนะครับจะมีทั้งของที่ลูกค้าฝากสั่งนะครับแล้วก็มีของพี่ไบเองด้วยนะครับอุ๊ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าวันนี้ที่จะมาแกะเนี่ยนอกจากจะมีตุ๊กตาข้างบนที่เห็นแล้วนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าชิกิชิเอ๊ะชิกิชิเป็นอะไรอะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะเรามาฉีกตุ๊กตาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้องก้อนเนาะหรือบางคนเรียกว่าซูมๆนะครับซึ่งเราเคยเห็นกันหลากหลายแล้วล่ะแล้วก็ปกติมันจะเป็นไซส์เล็กนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวน้องก้อนไซส์ใหญ่เป็นซูมๆไซส์ใหญ่นะครับซึ่งออกมาตอนภาคไตรนะครับออกมาตอนดิจิมอนภาคไตรนะครับของแท้ต้องเป็นสติ๊กเกอร์ทองนะหลายคนเนี่ยซื้อตุ๊กตาผ้าแล้วโดนของปลอมนะครับเนี่ยวิธีเช็คนะฮะก็คือเขาจะต้องมีตัวสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์นะแบบลอกออกได้นะครับถ้าเป็นแบบสกรีนนะครับก็คือจะเป็นของปลอมนะต้องเป็นสติ๊กเกอร์เท่านั้นนะครับก้อนเนี่ยพี่ใบได้มาทั้งหมด6ตัวนะครับมาดูกันตัวแรกก่อนเลยกาบูมอนนะฮะที่พี่ใบภาคนะครับอันนี้เป็นตัวกาบูมอนน่ารักมากคือแบบน้องอ้วนมีหลายคนมาถามนะครับว่าตัวน้องกาบูมอนเนี่ยพี่รู้สึกว่าอ้วนไหมพี่บอกอ้วนนะน้องอ้วนเหมือนพี่ใบเลยนะครับเป็นเด็กอ้วนนะครับอันนี้เป็นตัวกาบูมอนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีมือแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบสี่แขนนะฮะมีขาด้วยนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็อันนี้หางนะครับเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะตัวเนี้ยแล้วก็มาพระเอกของเราอากูมันอากูมอนนะครับเป็นสีเหลืองเหมือนจระเข้เนาะอากูมอนเนี่ยเหมือนจระเข้มากเลยอ่ะคือตาเนี่ยเขาเป็นตาปักนะครับก็คือทำมาค่อนข้างละเอียดแหละนะครับจริงตัวเล็กก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าไซส์เขาจะเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับปาตามอนนะครับหลายๆคนชอบนะถ้าแกรู้ฉันจะพยายามนะนี่ปาตามอนนะครับน่ารักมากเลยมาต่ออันนี้โกมามอนนะครับของน้องโจนะครับของพี่โจดิรุ่นพี่โจนะครับอันนี้คือโกมามอนนะครับนี่ข้างหลังมีแบบจุดๆๆๆด้วยตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์น้ำสกรีนนะครับแต่ว่าตรงตาเนี่ยเขาจะเป็นปักนะครับตรงขอบตานี่ก็เป็นปักเหมือนกันนะครับปีโอมอนนะครับนี่มีตางอยตรงนี้ด้วยนะครับตาเป็นสกรีนนะครับมีนี่ปากนะครับแล้วก็มีวงแหวนนะครับไม่ลืมนะต้องใส่วงแหวนมานะครับของปลอมบางอันนะทำแบบว่าพวกตุ๊กตาปีโอมอนแล้วไม่ใส่แหวนตรงนี้มาจะไม่เหมือนนะเพราะจริงๆแล้วเขาต้องใส่วงแหวนที่ผ่าด้วยหนึ่งข้างนะครับและตัวที่หายากมากนะครับนี่ราคาแพงทุกเวอร์ชันเลยก็คือน้องเมโครมอนนะครับหรือว่าน้องแมวที่ออกมาในภาคไตรนั่นเองของเด็กที่ถูกเลือกอีกคนนึงก็คือเมโกะนะครับตัวนี้พี่ชอบมากๆเหมือนกันนะอันนี้พี่ไว้มีแล้วนะตัวนี้พี่ไว้มีแล้วนะครับตัวนี้เอามาขายนี่ดูหางคือรายละเอียดทำแบบทำดีมากเลยอะครับน้องๆแล้วเป็นแบบซุ่มๆตัวใหญ่คือใหญ่แบบใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงซุ่มๆตัวเล็กแล้วไม่มีได้ยังไงกันว้าให้มาเต็มเลยเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นร่างเบบีนะครับเริ่มที่ตัวอะไรดีโคโรมอนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไซส์เล็กให้ดูความแตกต่างเห็นไหมโอ้ต่างกันเยอะมากอันนี้เป็นไซส์แบบไซส์ดีกูล่านะครับเป็นไซส์ปกตินะครับก็คือจะเป็นโคโรมอนนะครับมีซูโนมอนนะครับมีโมจิมอนนะครับโมจิมอนแล้วก็เป็นทาเนมอนโทโกมอนนะครับแล้วอันนี้ชื่ออะไรอะโปโกมอนปะใช่ไหมนะครับนี่น่ารักมากเลยมาต่อกันที่ร่างพัฒนาต่อนะครับโคโรมอนเปลี่ยนเป็นอากูมอนอุ้ยตลกอะอากูมอนไทยนี้แอบตลกนะมีอากูมอนนะครับกาบูมอนนะครับนี่กาบูมอนน่ารักเทนโตมอนนะครับกับปิโอมอนนะครับพาวมอนกับโกมามอนนะครับโกมามอนน่ารักมากมีแบบเป็นขนๆแบบนี้ด้วยนะครับอุ้ยน่ารักแล้วก็นี่คู่นางฟ้านะครับก็จะเป็นพาตามอนกับเทลมอนนะครับเทลมอนมีอุ้ยมีวงแหวนสีทองด้วยอะทำรายละเอียดมาเป๊ะจริงๆเลยนะเนี่ยเด็กที่ถูกเลือกนะครับมีไทจิยามาโตะนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเด็กซึ่งพี่ไบเคยรีวิวเวอร์ชันโตไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเวอร์ชันเด็กเนี่ยตอนนั้นนะครับก็คือมันหมดช็อปไปอันนี้คือเพิ่งไปได้มาอีกนะครับแต่เสียดายนะอันนี้จริงๆตัวเด็กอะขาดตัวเพราะโตมอนไปตัวหนึ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตามหานะครับนี่อันนี้คือยามาโตะหล่อมากเลยอะ ยามาโตะไทจิโคจิโร่กับโซระนะครับคุณอีซี่ มีมิจังกับรุ่นพี่โจนะครับโหมีมิจังแบบชุดอลังการเนาะเขาก็เก็บรายละเอียดนะครับเห็นไหมตรงผู้ตรงนี้เห็นไหมทาเครุกับฮิคารินะครับทาเครุน้องน้อยกับจอมสวยแอชชัตพาตามอน นี่อันนี้เป็นหมวกเนาะเพิ่งสังเกตนะครับว่าฮิคาริมีสิ่งนี้ด้วยนกหวีดนะตอนดูในเรื่องเนี่ยโอ้โหภาคจบนี่พี่ไบแบบได้ยินเสียงนกหวีดปุ๊บร้องไห้เลย
มีใครร้องเหมือนกันบ้างนอกจากน้องก้อนแล้วนะครับก็จะมีตุ๊กตาผ้าอีกนะครับอันนี้เป็นเซตที่เขาใช้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ออกมาภาคไรเหมือนกันออกมาทั้งหมด4พี่น้องนะครับก็คือมีไทจิมีฮิคารินะครับมียามาโตะแล้วก็ทาเครุนะครับแต่ว่าพี่ซื้อมาแค่ยามาโตะกับทาเครุนะเอามาคู่กันเป็นพี่น้องแบบนี้นะครับน่ารักมากก็คือจะเป็นตัวของยามาโตะแต่ว่าใส่ชุดมาสคอตของตัวกาบูมอนนะครับแล้วก็หุ้ยถอดได้ด้วยไอ้ถอดได้เพิ่งรู้นี่เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ถอดได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะอุ้ยอันนี้ถอดไม่ได้แล้วถ้าอันนี้ถ้าเกิดถอดปุ๊บ ยามาโตะหัวนานไม่ได้เอาใหม่ ไม่ได้นะครับน้องๆอ่ะถอดตรงผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถอดตรงหมวกที่เป็นฮู้ดอย่างนี้ได้อ่ะทาเครุทาเครุถอดไม่ได้เลยนะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับอันนี้พี่ไปตามหาไทจิได้อีกตัวนึงแล้วนะครับคือมันหายากมากเซตนี้เพราะว่ามันออกมาสักพักนึงแล้วเนาะแล้วก็แบบน่ารักมากแล้วก็มีตุ๊กตาปักนะครับแบบตุ๊กตาหน้าปักนะอันนี้จะมีอากูมอนนะครับมีกาบูมอนนะครับมีเทลมอนแล้วก็พาวมอนนะครับจริงๆอันนี้ออกมาครบ8แบบเลยแต่พอดีว่ารุ่นนี้พี่ไว้ไม่ได้สะสมนะครับอันนี้คุณน้ำฟ้าฝากสั่งมานะครับโบนะครับเขาจะมีนี่เป็นโลโก้ครบรอบ20ปีของดิจิมอนด้วยนะครับซึ่งน่ารักมากเลยจริงๆน่ารักทั้ง8แบบเลยนะครับแต่นี้แบบว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเมนไม่เหมือนกันเนาะเขาก็จะเก็บแต่ตัวเมนของตัวเองอะไรประมาณนี้เหมือนพี่เบ้ก็จะเก็บสายกาบูมอนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่หมดครับน้องโอ้มายก๊อดวันนี้มีของดิจิมอนมารีวิวเยอะมากนี่กาชาปองนะครับกาชาปองตัวนี้เป็นกาชาปองดิจิไวส์ของภาค2020นะครับอันนี้ไขมาครบทุกสีเลยมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นสีปกตินะครับก็คือเป็นสีออกขาวๆฟ้าๆนะครับก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนสีตอนแปลงร่างสีของไทจิจะเป็นสีส้มนะครับส่วนยามาโตะจะเป็นสีน้ำเงินโซระสีแดงโคจิโร่สีม่วงพี่โจสีดำนะครับมีมี่สีเขียวฮิคาริสีชมพูแล้วก็ทาเครุสีเหลืองคือนอกจากจะเป็นพวงกุญแจได้แล้วนะครับเขายังสามารถเปิดไฟน่ารักมากๆเลยตัวนี้มีมาเหลือขาย4 สีนี้นะใครสนใจเข้าไปดูในเพจของโพนี่เทสช็อปนะครับท่าดาต่อกันที่ของสุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะเป็นเครื่องรางชามอันเล็กๆนะครับซึ่งเป็นสุ่มโหเห็นคำว่าสุ่มไม่ได้พี่หยิบมาเลยนะครับอันนี้สุ่มมาทั้งหมด5อันแต่ว่าเดี๋ยวมีมาแบ่งขายนะครับพี่จะแกะแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับน้องๆมาเลือกกันดีกว่านะครับว่าจะให้พี่แกะเบอร์ไหน1 2 3 4 5เอาเบอร์อะไรดีเบอร์3นะโอเคได้เลยมาหยิบเบอร์3มานะครับโหตื่นเต้นจังเลยอะตัวซองนะคะจะเขียนว่าดิจิโมคุชินะครับเอ้ยดิจิมิคุจินะครับเครื่องรางดิจิมอนนั่นเองนะครับมาเปิดเลยนะครับโอ้โหทองมันเล็กเปิดแล้วนะเฮ้ยขอให้ได้กาบูมอนมันมีกาบูมอนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลย ขอให้ได้กาบูมอนไปก่อนค่อยเปิดนะฮะเปิดแบบเบาๆและตัวที่ไปได้นั้นก็คือแทนเอ๊ะเป็นกระดาษเหรออ๋อไม่ใช่นี่ไงอยู่ข้างในได้เนโรมอนนะคะได้เนโรมอนของฮิคาริจังคือแบบต่อให้เขาเป็นชิ้นเล็กนะแต่ว่าเป็นชามสีทองๆนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการแสงสว่างความโชคดีความสุขที่มันโหมะใครแปลออกแปลให้หน่อยว่าแปลว่าอะไรแต่เนี้ยฮิคาริแปลว่าแสงนะครับนี่ได้ของเนโรมอนนะครับอ่ะใครอยากจะสุ่มนะครับมาสุ่มได้เลยนะครับอันละ290บาทมาถึงชิกิชิที่เพจพูดไปในต้นคลิปนะครับก็คือตัวชิกิชิเนี่ยก็คือแผ่นกระดาษนะครับเหมือนเป็นแผ่นบอร์ดอย่างเงี้ยซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมกันมากๆเลยนะครับก็คือเอาไปให้นักวาดที่เราชอบวาดรูปหรือว่าเอาไปขอไลเซนไอดอลอะไรแบบเนี้ยซึ่งทางโตเอนะครับเขาก็เลยพิมพ์ภาพวาดนะครับของดิจิมอนแล้วก็เอาออกมาทำเป็นซองสุ่มขายครับแต่อันนี้เป็นลูกค้าที่ไรนะครับสั่งมาบวกกับของพี่ใบด้วยเพราะว่าพี่ใบอยากจะได้ชิ้นนี้แหละนี่เป็นร่างต่างๆนะครับซึ่งเขาจะสกรีนลงบนบอร์ดกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะต้องเป็นสีทองด้วยนะครับเห็นไหมเป็นสีทองแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นสุ่มเนาะแต่ว่าอันนี้พี่สั่งมาแบบเขาแกะแล้วนะครับก็คือเราเลือกได้เลยอันนี้เป็นตัวกาบูมอนนะครับมีร่างต่างๆก็จะมีการูรูมอนวอลการูรูมอนนะครับแล้วก็มีเมทัลการูรูมอนนะครับจริงๆทั้งหมดเขาจะมี16แบบนะครับเดี๋ยวพี่จะหยิบกองที่ลูกค้าสั่งมาครบทุกแบบให้ดูกันดีกว่าว่ามีลายอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นลายรวมร่างของอากูมอนนะครับลายรวมร่างของกาบูมอนลายรวมร่างของฟิโอมอนนะครับลายรวมร่างของเทนโตมอนลายรวมร่างของโกมามอนนะครับลายรวมร่างของมิมี่ไอ้พาวมอน
ลายรวมร่างของพาตามอนลายรวมร่างของเทลมอนก็จะมีเทลมอนกับแองเจอร์บูมอนซึ่งบอกเลยว่าแผ่นเนี้ยที่ญี่ปุ่นแพงมากเกรมอนนะครับการูรูมอนแองเจอร์มอนเดวิลมอนว้าวอันนี้วอลเกรมอนนะครับซึ่งเห็นไหมนี่เป็นเหมือนลายพิเศษจะมีแบบสีทองมาด้วยนะครับมีฟลอยทองนะครับลายเด็กที่ถูกเลือกนะครับอันนี้จะเป็นอาร์ตของภาคใหม่แล้วนะครับรวมนะครับดิจิมอนนะครับเหล่าดิจิมอนคู่หูนะครับลายพิเศษลายที่หายากแบบหายากมากที่สุดมีความเป็นฟอยทองนั่นก็คือโอเมก้ามอนนะครับตัวดิจิมอนตัวโปรดของพี่เล็กอีก1ตัวเลยนะครับอ่ะครบแล้วไหมอ่ะครบแล้วนะฮะทั้งหมด16แผ่นนะครับ16แผ่นนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อยกบ็อกซ์แบบที่มันเป็นซองสุ่มถ้ายกบ็อกซ์เลยก็น่าจะได้ครบนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไปซื้อแบบมาเป็นทีละแผ่นทีละแผ่นเนี่ยโอ้โหตามหากันยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะได้ครบๆนะฮะให้ซื้อทีเดียวแบบครบไปเลยจะคุ้มกว่านะไม่งั้นโอ้โหไปสุ่มกันอยู่ได้ไม่ครบนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับมีซองของร้านคนไทยด้วยนะครับพอดีว่าเขาลงขายแล้วเลยก็เลยไปเอฟมานะไม่ได้ไปเอฟด้วยนะไปเสนอราคาประมูลมานะครับน่าจะเป็นของดิจิมอนนะถ้าจำไม่ผิดใส่ซองมาเป็นอะไรนะเป็นโปสการ์ดยามาโตะโอ้โหเมื่อกี้พี่ใบแกะไม่ดีนะครับเขาแพ็คมาดีแล้วล่ะแต่พี่ใบแกะไม่ดีนะครับก็เลยแบบว่าแอบมียับเล็กๆนะครับโอ้โหดูสิเสียดายไม่เป็นไรนะครับอ่ะคืออันเนี้ยหายากมากที่ญี่ปุ่นนะครับแพงมากแผ่นหนึ่งประมาณ600บาทนะฮะอันนี้เพรู้สึกว่าจะได้มาไม่ถึง100นะฮะแอบขิงนะครับก็คือเขาจะมีลายเซ็นยามาโตะนะครับเป็นมีแบบว่าลายเซ็นแล้วก็ตอนนั้นเขาแบบว่าอยากจะเป็นเหมือนวงดนตรีเนาะนะครับก่อนที่จะอยากเป็นนักบินอวกาศนะครับอันนี้ not for sale ด้วยพี่ไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันเป็นโปรโมโปสการ์ดแถมกับอะไรสักอย่างจริงๆมีอีกหลายแบบนะมีแบบอยู่ในอ่างน้ำด้วยมั้งแล้วก็มีแบบถือขวดน้ำโอ้อยากได้ครบทุกอันเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆตามหานะครับนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆกับของเล่นดิจิมอนที่เปิดในวันนี้น้องๆอยากได้ชิ้นไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างพี่ไปหน่อยนะครับหรือใครมีชิ้นไหนแล้วบ้างนี่น่ารักทุกชิ้นเลยนะฮะใครอยากจะได้ชิ้นไหนเนี่ยจริงๆอ่ะแอบไปสอบถามได้ที่เพจ Pony TH Shop ได้เลยนะครับวันนี้คุณจะต้องขอตัวลาไปก่อนยังมีคลิปสนุกอื่นๆของเล่นอีกมากมายอย่าลืมกดดูได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้กาบูมอนขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับเฮ้อไปหายามาโตะก่อนดีกว่ายามาโตะพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปยี่